สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชรายงานจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอาการป่วยมือบวมที่ข้างขวาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทวีความรุนแรงขึ้นภายหลังเดินทางกลับจากการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าเมื่อเดินทางกลับถึงบ้านพักในกรมทหารราบที่1มหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตพลเอกประยุทธ์ได้ให้แพทย์ประจำตัวเข้ามาตรวจอาการที่บ้านพักภายในร.1 ร.อ.โดยแพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการมือขวาอักเสบและพบอาการผิดปกติจึงขอให้เข้าตรวจอาการอย่างละเอียดอีกครั้งโดยพลเอกประยุทธ์ได้เดินทางมาตรวจอาการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมด้วยนางนราพรจันโอชาภริยาเพื่อเข้ารับการตรวจเอ็กซเรย์อย่างละเอียดเบื้องต้นพบว่ามีอาการอักเสบรุนแรงที่บริเวณมือด้านขวาจึงต้องให้ยาปฏิชีวนะซึ่งแพทย์ได้ให้งดภารกิจก่อนโดยเฉพาะการใช้มือเพื่อลดอาการอักเสบและบวมเบื้องต้นซึ่งขณะนี้พลเอกประยุทธ์ยังคงรับการรักษาจากทีมแพทย์อย่างต่อเนื่องสำหรับแผนการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ที่วางเอาไว้ในสัปดาห์หน้าจนถึงวันที่17มีนาคมนี้ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่คณะทำงานกำลังพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกครั้งทั้งนี้อาการดังกล่าวนั้นถึงขนาดที่พลเอกประยุทธ์ได้เปิดเผยกับคนใกล้ชิดว่ารู้สึกปวดมากขึ้นซึ่งมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะเป็นโรคเกาต์เทียมโรคข้ออักเสบจากผลึกเกลือชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแคลเซียมไพโรฟอสเฟตสามารถก่อให้เกิดอาการอักเสบเรียนแบบโรคเกาต์ได้จึงเรียกว่าโรคเกาต์เทียมโรคนี้สามารถพบบ่อยได้ในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปพบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชายThank you.